จริงๆแล้วมีครับมีตั้งแต่นานแล้วแหละมีนานแล้วแพลนที่จะบวชแล้วก็เพิ่งมาแบบว่าเรื่องของจัดสรรเวลาลงเอยได้ภายในปีนี้แล้วก็บวชจริงๆก็คือบวชเนี่ยวันที่1ครับผมวันที่1ธันวาคมใช่ครับก็บวชที่จังหวัดอุดรนะครับวัดป่านาหลวงก็มีพระคุณเจ้าพระราชสิทธาจารย์นะครับผมบ่ามาอุปชาให้ครับตั้งใจบวชทำไมตัดสินใจบวชจริงๆแล้วด้วยความจริงๆแล้วเราพอเรามีเวลาเราก็อยากจะบวชเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากที่มันมีเวลาช่วงนี้หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะได้บวชเมื่อไหร่ไม่รู้ว่างานจะมาเยอะหรือเปล่าช่วงนี้มันมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็เลยขอทางผู้ใหญ่ช่องอะไรเงี้ยขอบวชแล้วก็จัดสรรเวลาให้ลงตัวก็บวชจริงๆแล้วก็บวชให้ทดแทนพ่อคุณพ่อแม่เนาะแล้วก็เนื่องในว่าตรงอยู่ในช่วงเดือนธันวาก็ขอบวชเป็นถวายพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในครั้งนี้วันครับ15 วันนะ15 วันเรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผ่านไอจีคุณแม่อีกทีนึงว่ายังไงบวช15 วันครับ15 วันใช่เราเคลียร์คิวยังไงในการนี้เพราะว่าละครก็เปิดจริงๆแล้วก็ทางพี่แหม่มเนาะก็บอกว่าก็เขาเรียกว่าอะไรให้เวลาด้วยพี่แหม่มก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมก็จริงๆก็มันเป็นเหมือนกับงานสิริมงคลนะเนาะจริงแล้วก็ทุกคนก็คงยินดีที่จะให้เวลาตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณเปิดกล้องละครไทยเปิดครับเปิดนี่จะบวงสรวงเร็วนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดก่อนแต่ว่าจะถ่ายมันจะมีคิวถ่ายที่แบบเป็นฉากบู๊ทั้งอาทิตย์เลยเก็บผมไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วรอผมขึ้นไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะผมรอผมขึ้นใช่จริงๆผมเป็นคนผมยาวเร็วนะเดือนนึงก็ขึ้นแล้วนะใช่ฮะก็คือเปิดกล้องก็เบรกไปก่อนใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นทางทีมงานที่จะวางแผนกันเองคือจะก็ถ่ายคิวเราให้เยอะไว้ก่อนใช่ครับก็พยายามเก็บไปก่อนแม่ว่าไงบ้างในเด็กทุกคนก็ดีใจครับทุกคนที่บ้านดีใจแล้วก็เราก็คงจะไปช่วงระหว่างบวชก็คงจะไปอยู่ที่แถวกาฬสินธุ์นะครับไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อเมืองที่กาฬสินธุ์เพื่อที่จะให้ญาติที่อยู่ในอีสานขอนแก่นเนี่ยได้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะบวชให้แบบว่าให้มันได้เรียกว่าได้ประโยชน์ที่สุดได้คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยภายใน15 วันก็พยายามที่จะศึกษาอะไรมันเต็มที่แล้วก็มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคตต่อไปทำไมเลือกเป็นวัดใช่วัดที่เราสร้างป่ะจริงวัดนี้ผมทำบุญบ่อยนะครับจริงๆทำหลายๆวัดด้วยแหละแต่ว่าหนึ่งคือเป็นวัดป่าวัดที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วก็เป็นวัดสายปฏิบัติเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็อีกอย่างงานบวชเราไม่ได้มีพิธีอะไรเราก็จะเป็นงานบวชที่เป็นบวชทางวัดป่าจริงๆครับไม่ได้แบบมาแห่งไม่ได้มีอะไรไม่มีมาทงถือมงถือหมอนนะแบบประมาณเนี้ยใช่ไม่มีใครถือหมอนอะไรไม่มีครับไม่มีเป็นการบวชแบบทางศาสนาจริงๆแบบเรียบง่ายมากกว่าใช่ไม่มีงานแห่นาคอะไรไม่มีครับไม่มีเป็นงานเรียบง่ายใช่ครับใช่เป็นจุดประสงค์ของเราเองคุณแม่อยากให้จริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากตัวเรามากกว่าถ้ามีคนบอกมาให้บวชอะไรเงี้ยคงไม่สามารถบังคับจิตใจเราได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากบวชเองเนี่ยมันเมื่อถึงเวลาแล้วมันจะมีอะไรของมันเองอ่ะมันจะรู้สึกแบบมันถึงเวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยบวชครั้งนี้15 วันไม่แน่อนาคตต่อไปก็อาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะหาทางสงบหาอะไรอย่างนี้อีกครั้งนึงก็ได้อะไรเงี้ยอีกอย่างนึงก็เป็นเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมไทยเนาะลูกผู้ชายก็บวชนะเอาสิ่งดีงามนะทดแทนบุญคุณพ่อแม่อโหสิกรรมพ่อแม่อะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่เราคิดว่าเตรียมตัวทำจริงๆน้องก็เดี๋ยวคงหาเวลาไปกันจริงๆก็มีคนอยากจะไปร่วมงานด้วยค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูอีกทีว่ารายละเอียดงานจะเป็นยังไงเพราะจริงๆวัดเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างเคร่งแล้วก็ไม่ได้มีงานเลื่อนเลิงอะไรใช่วันเรื่องแฟนคลับจะเข้าไปเยอะไหมหวั่นไหมไม่หวั่นครับจริงๆก็ต้องขอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าขอขมานะครับผมแฟนคลับรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบทุกๆคนด้วยแล้วกันก็จะบวชในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนเรียกว่าอนุโมทนาด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่มีโอกาสถ้าอยากจะไปร่วมบุญหรืออะไรก็เรียนเชิญครับบวชแล้วเตรียมเบียดเลยไหมคะโอ้โหยังไม่เบียดพี่เก็บไว้ก่อนส่วนใหญ่เขาจะบวชเสร็จก็คงกลับมาทำงานก่อนนะเบียดอีกนานครับพี่เก็บอะไรไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคือก็เก็บไว้ก่อนหมายถึงว่าเก็บไว้ทีหลังไงก็บวชเสร็จก็เลยแบบกลับมาทํางานก็หวังว่าในการบวชครั้งนี้ก็คงจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเยอะ
องบทสวดไปที่ไหนแล้วฮะจริงๆก็เขาเรียกว่าช่วงปลงผมนะครับเขาจะมีให้สวดคาถาอะไรด้วยใช่อันนั้นเองเขาขอถามเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องน้องแต้วอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีการหลอดต้องหลอดตัวสรุปละครเรายังได้เล่นอะไรจริงๆแล้วเรื่องละครต่างๆที่เกิดขึ้นมาอันนี้ผมโดยส่วนตัวแล้วยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องอะไรก็ตามนะเพราะยังไม่มีผู้ใหญ่ติดต่ออะไรมาเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ที่รู้แน่ๆเลยที่มีละครแน่ๆคือเรื่องของพี่แหม่มทิติมาเรื่องเล่นลับสลับล่างเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆไม่มีเลยไม่มีติดต่อเข้ามาไม่มีรายละเอียดอันนี้คงจะเป็นทางที่ผู้ใหญ่คุยกันในระดับนึงซึ่งเรื่องยังไม่อาจยังไม่ถึงผมอ่ะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของเวลาตอนนี้มันยังไม่ลงตัวนะฮะเราก็ให้เวลากับเรื่องของพี่แหม่มทิติมาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างเยอะใช่เหมือนมันมีข่าวออกมาเพราะเหมือนแก้วโดนโจมตีอะไรเงี้ยมันก็เลยคนเข้าใจผิดอะไรเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็แต่ว่าผมว่าพี่เต้าคงเข้าใจครับนะแล้วก็คือเราไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะเรื่องของการบางตัวเรื่องของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นโมฆะไปแล้วกันอะไรเงี้ยก็บอกฝากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ามันไม่มีแต่ก็ถามว่ายินดีไหมที่ร่วมงานกับพี่เต้ายินดีครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเล่นคู่กันใช่ไหมยังครับไม่มีครับ